สวัสดีครับผมปอนครับครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับผมนี่ก็จะเป็นเวอร์ชั่นกับคอนเทนต์แอนิเมชันเรื่องใหม่ผมกับเรื่องที่มีชื่อว่าดินแดนไข่มุกอัศจรรย์เป็นเวอร์ชันภาคไทยนั่นเองก็มีหลายคนแนะนำเรื่องนี้มาแล้วเขาบอกว่ามีความแบบจักรวาลด้วยกันกับถังซานด้วยเนาะและที่สำคัญเลยหูเราได้แบบดูแอนิเมะเนาะในแอป iQIYI แล้วเออเนาะแล้วก็อยากจะรู้ว่าแบบว่าเรื่องนี้จะแบบว่าเป็นยังไงเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวเริ่มต้นดูกันในผมกับเวอร์ชันของตัวในเรื่องนี้ในปีที่1นะครับจักรวาลเดียวกันเลยเนาะคัมภีร์เวทควบคุมจะต้องเป็นคัมภีร์เวทควบคุมเลือกคัมภีร์เวทนั่นเองอุ้ยปากหูนี่ไงไปช่วยใส่เขานี่มันควบคุมกฎควบคุมกฎเมืองแห่งปัญญาของเรามีควบคุมกฎถือกำเนิดขึ้นอีกคนหนึ่งแล้วเขาก็คือฟาวะฟาวะเขาว้าวท่านพ่อมีทะเลแห่งท่าของเชื้อพระวงศ์อาณาจักรแห่งเสรีเราเหรออาณาจักรฟ้าครามมีทะเลแห่งธาตุทั้งหมด376แห่งด้วยกันทะเลแห่งธาตุตรงหน้าเราใหญ่ที่สุดว้าวเจ้าจำไว้เหตุผลที่เราใช้ทะเลแห่งธาตุปลุกการตื่นรู้ได้ไม่ใช่เพราะเราเป็นเชื้อพระวงศ์แต่เป็นเพราะเรานำพาอิสระกับความสุขมาสู่ประชาชนพวกมันได้กินหรือไม่ครับรู้จักแต่กินมันแม่ของเจ้าหรืออุ้ยเต๋าโอ้ขอโทษนะเดี๋ยวตอน
นี่ไม่ใช่ปลาธรรมดานะพวกมันน่ะคือผู้ทาสของข้าต่างๆเลยล่ะแล้วหลังจากนี้คุณจะอยู่กับว่าท่านใดจะยอมเข้าเจ้ามีสายเลือดของเชื้อพระวงศ์อย่างน้อยจะได้รับการยอมรับจากพูดหนึ่งท่านแม่ของเจ้าได้รับการยอมรับจากทาสลมลมส่วนข้าได้รับการยอมรับจากทาสสายฟ้าเฮ้ยนี่แล้วข้าต้องทำอย่างไรลงไปแม่ช่วยเจ้าเองปั๊บทีบถูกต้องเจ้านี่เป็นแม่ของเขาหรือเปล่าถึงยังไงเขาก็อยากลงน้ำไม่แน่นะลูกถีบข้าทำให้เกิดอัจฉริยะเลี้ยงรูปแบบสมัยใหม่ค่ะแสงแห่งปัญญาที่น่าทึ่งมาจากอาณาจักรมนตราดูท่าอาณาจักรมนตราจะมียอดอัจฉริยะแล้วหรอลูกชายข้าต้องมีพรสวรรค์ยิ่งกว่าอ๋อคนละคนกันเนาะจะได้รับการยอมรับจากทอดไหนนี่เห็นได้ถึงมีเงียบเช่นนี้ไม่มีทางจะทำน้ำในทะเลแห่งท่านนี่ลูกรัดกาลูกข้าลูกข้านี่คือผมอยากให้อย่าร้องไห้นะอย่าร้องไห้ไปโอ้โหลูกข้าจะเย็นๆจะเย็นแม่จะเย็นก่อนปรากฏมาพร้อมกันทำงานแล้วนะตอนนั้นพวกเราไม่ใช่ท่าละวิธีหารบังเกิดท่าไหนจ๊ะทุกท่ากระแสท่ากระแสท่าอะไรยังไงเฮ้ยท่าสีลุงดูไม่ได้สีอะไรเออท่าสีลุงปะเนี่ยไม่อยู่ดี
ำเนี่ยเดี๋ยวรีบไปไหนคนเขาใส่วิกป่ะวะใช่เขาจะมีตอนนึงที่มันแบบปิวใช่ไหมเขาจะฟ้องแม่ข้าว่าถูกองค์ชายอย่างเจ้ารังแกอุ้ยเมืองสวยจังบลูโดเมนไฟฟ้าไฟฟ้าได้ตอนนี้เรื่องที่ข้ากลุ้มใจคือเนื้อหอมเกินไปช่างเถอะสู้ไปก็น่าเบื่อไม่รู้ว่าท่านพ่อเรียกข้าทำไมผมยกโคนเลิศมากก็ต้องมีเรื่องของอีกคนสิฟ้าหัวเอ้ยฟ้าอะไรฟ้าหวาฟ้าหวานี่ไงข้าบอกเจ้าหลายครั้งแล้วเวลาไม่มีคนอื่นอยู่ให้เรียกพ่อบุญธรรมขอรับพ่อบุญธรรมเจ้าน่าจะเคยได้ยินเรื่องไข่มุกเจ็ดเทวาไข่มุกเจ็ดเทวาของแบบนี้มีจริงเหรอไข่มุกเจ็ดเทวามีอยู่จริงนะปีนั้นบรรพบุรุษเทียนสิงใช้ตำราพยากรณ์ทำนายเรื่องมหากาลียุคเผ่าปีศาจและเผ่าพูดรวมทวีปและสมุทรเข้าด้วยกันระดมสมบัติสวรรค์ใช้เครื่องบงกฎสีรุ้งเป็นฐานหลอมรวมเลือดปีศาจ12ตนกับผู้12ตนสุดท้ายหลอมเป็น7เวสสตราเรียกว่าไข่มุก7เทวาหลังจากนั้นแหละหลังจากนั้นเกิดมหากาลียุคตามคำทำนายพลังของไข่มุก7เทวาทำได้เพียงชะลอการตกของดาวมานัสสุดท้ายก็ตกลงมาอยู่ดีก่อให้เกิดการทำลายล้างทวีปผู้ปีศาจแตกแยกเป็นเสี่ยงแต่ก็นำความหวังมาให้แก่เผ่ามนุษย์ตอนนั้นไข่มุกเจ็ดเทวาถูกพัดหายไปพ่อบุญธรรมท่านพูดเรื่องนี้กับข้าหมายความว่าไม่ไปไม่สนใจไข่มุกเจ็ดเทวานี่เป็นเวทสตราในตำนานเชียวนะนี่ไม่ใช่แค่พวกเราเดี๋ยวอาณาจักรมนตราก็ต้องส่งอัจฉริยะไปช่วงชิงไข่มุกแน่แล้วอย่างไรเกี่ยวอะไรกับข้ากันเกี่ยวข้องแน่นอนข้าอยากให้เจ้าเป็นอาณาจักรมนตราแย่งชิงไข่มุกอัศจรรย์เรื่องนี้สำคัญมากแต่ส่งคนไปแย่งชิงได้คนเดียวอีกทั้งตะบากต้องต่ำกว่าระดับ6ด้วยต้องต่ำเจ้าเป็นคนที่ข้าคิดว่าเหมาะสมที่สุดแล้วระดับ5แล้วไข่มุกอัศจรรย์มีความพิเศษตรงไหนเป็นไข่มุกที่มหัศจรรย์ที่สุดในไข่มุกเจ็ดเทวาข้าจะให้ทหารปราด500คนนั่งเรือไปที่เกาะนั้นกับเจ้าด้วยถึงตอนนั้นมีเพียงเจ้าคนเดียวที่ขึ้นเกาะได้หากหาไข่มุกอัศจรรย์เจอทูตสวรรค์ให้ความสนใจเจ้าอนาคตไร้ขีดจำกัดพ่อบุญธรรมโปรดวางใจข้าจะต้องชิงกลับมาให้ได้อีกคนคือจะไปอีกคนคือไม่เอาเจ้าไม่รับดีได้ฟังที่ข้าพูดไหมยังไม่ไปไม่สนใจนี่เจ้าไร้ระเบียบกฎเกณฑ์ไม่เชื่อฟังคำพูดบิดาเหรอพ่อเถอะท่านพ่ออาณาจักรเสรีเรามีกฎเกณฑ์เมื่อไหร่กันเนี่ยนั่นอาณาจักรแห่งระเบียบต้องห้ามแล้วเจ้านี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆไข่มุกอัศจรรย์นั่นนะอยู่ใกล้เรากับเมืองแห่งระเบียบเจ้าเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดหากเจ้าไม่ไปเมืองแห่งระเบียบได้ไปครองจะทำยังไงลูกให้ข้าละทิ้งจิตวิญญาณอิสระเพื่อเหตุผลไร้สาระนี้เหรอไม่ไปไม่ไปจริงนั่นเหรอไม่ไปโอ้เมื่อวานแม่เจ้าบอกว่าลูกชายโตแล้วคนนี้ก็หาคู่แต่งงานดีหรือไม่ข้าบอกนางว่าลูกชายยังเด็กควรให้อิสระอีกหน่อยไม่ต้องหาคู่ให้เขามีความรักในอย่างอิสระแต่ใครจะรู้ลูกถือไว้แต่งงานแล้วบิดาอย่างข้าช่างน่าสงสารนักความหวังดีกลับกลายเป็นหวังร้ายไปซะหน้าจริงๆเลยเฮ้ยข้าผิดไปแล้วโอ้ผิดตรงไหนข้าไปข้าไปพอใจหรือยังแค่นี้งั้นเหรอข้าสัญญาจะชิงไข่มุกอัศจรรย์กลับมาอืมนี่สิถึงจะสมเป็นลูกรักของข้านะนี่ไม่ต้องห่วงนะแม่เจ้าเขาจะพูดกับนางเองนะสมกับเป็นพ่อของข้านี่หลานเกิดถึงแม้ว่าเราจะเชิดชูเสรีภาพแต่อิสระที่ขาดคำสัญญาก็ไร้ความหมายดังนั้นในเมื่อรับปากแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่
อีกอย่างไข่มุกอัศจรรย์สำคัญมากอนุญาตให้เจ้าใช้ทุกท่าเยอะจริงเหรอช้าหน่อยไปเลยปกติจำกัดสินะเหมือนแม่จริงๆนิสัยไม่เปลี่ยนเลยสักนิดเดียวท่านพี่นั่นไงท่านพี่ท่านพี่ออกฝั่งนี้เขาจะเป็นเรื่องอิสระใช่ป่ะคาแรคเตอร์เขาจะดูแบบชิวๆตัวอีกฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบคนระเบียบอะไรเงี้ยไม่ใช่คนระเบียบเถ้าดูมีความสุขก็ได้เจอแล้วเว้ยก่อไรหนาวปังยัยไม่โอ้ยเกือบไม่ทำยัยยัยยัยใครกันไม่ดูตามาตาเธอแกนั่นแหละขอดูหน้าหน่อยขอดูหน้าหน่อยแกมันจะร้องเพลงอ่ะเฮ้ยแดงมุนตระเดินฟอร์กรอมข้าชื่อหลังเกอร์เจ้ากลับไปได้แล้วไข่มุกอัศจรรย์เป็นของข้าเทวประทานว้าวผู้ควบคุมระดับ5ข้ากลัวจังเลยเสี่ยวหลานลำบากเจ้าแล้วไปครับโชว์เหรอลงไปโอ้โหอวตารศักดิ์สิทธิ์7ชั้นนี่ทุกคนเจ้าฝึกฝนนานแค่ไหนทหารโปรดขอรับชอบมาถึงสื่อมาเล่นเขาเป็นแดนบนราเลยป่ะใส่เวสใส่เวสใช้อาคมอะไรเงี้ยเฮ้ยขอส่งให้จริงว่ะจริงเหรอ ให้เจ้าสองคนนั้นสู้กันไปเถอะไข่มุกมหัศจรรย์ต้องเป็นของข้าเออแพ้ชิงมาละเออ
ผู้ท้าชิงในครั้งนี้มาอีกไม่อีกหนึ่งคนแต่ยังไม่ได้นำตัวแต่ว่าเป็นใครเพราะนี่ภารกิจของทุกคนก็คือการมาหาไอ้ไข่มุกอัศจรรย์เนาะเป็นหนึ่งในไข่มุกที่แบบมันหายไปนานแล้วมันเป็นของมันเป็นของศักดิ์สิทธิ์อ่ะเขาก็เล่าย้อนไปก่อนสมัยก่อนนึกว่าจะมีแบบว่าอะไรนะเรื่องราวของปีศาจกับเผ่าพูดใช่ไหมใช่เหมือนเขาพยายามแบบป้องกันผมเห็นมนุษย์ไอ้เนี่ยอะไรนะที่มันจะพุ่งมาชนหินของมาสูงใช่ดาวเคราะห์อะไรใช่ป่ะก็เลยแบบว่ามีกำเนิดไอ้ไข่มุกไอ้เนี่ยอัศจรรย์เนี่ยก็คือเขาจะต้องใช้ปีศาจ12ตนกับพูด12ตนใช่ในการทำพิธีหล่อเป็นหล่อมันเนี้ยขึ้นมาปุ๊บแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็กันไม่ได้ตลอดชะลอได้เป็นชะลอได้แต่ว่าสุดท้ายก็โดนชนอยู่ดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบแตกออกเป็น6ทวีปอะไรแล้วก็เป็นแบบแม่น้ำอะไรนะใส่ลุงเขาอีกทีอะไรของเขาก็ว่ากันไปนะวันนั้นซึ่งตอนนี้เหมือนทุกคนก็เราก็ได้เห็นการเติบโตของ2ตัวละครก่อนนะที่เราเห็นในหลักๆใน EP นี้ก็คือฟาหวาก็นี่ก็จะอยู่เมืองเฮมอนตราอะไรเงี้ยเป็นผู้ควบคุมกฎเนาะแต่ว่าเขาคุยการพูดถึงไอ้ดินแดนอะไรระเบียบกับดินแดนอิสระอะไรเงี้ยก็เลยเข้าใจว่าดินแดนอิสระน่าจะเป็นแบบไอ้ดินแดนต่างๆอยู่ในเขตนั้นหรือเปล่าคือไม่รู้ว่าแบบว่าเขาอยู่คนละทวีปหรือว่าทวีปเดียวกันแต่แยกย่อยเป็นแบบหรือคนละเขตหลายๆเขตอะไรงี้แต่เราก็จะเห็นว่าการแบบว่าเลี้ยงดูกันพิธีอะไรเนาะฝั่งสาวะเขาจะดูแบบเป็นระเบียบมีการทดสอบเราเห็นแล้วสาวะตอนเด็กก็ได้เป็นแบบผู้คุมกฎเลยก็เป็นแบบเรียกว่าพินิหารต้องไปอาบแสงอะไรอย่างงี้อีกฝั่งนึงก็จะแบบว่าเป็นเกี่ยวกับการแบบดูดซับธาตุอย่างหลังเกอร์เนี่ยเขาก็จะแบบว่าลงน้ำอะไรอย่างงี้โดนแม่ถีบลงน้ำแล้วก็จะแบบเชื้อสายเขาแบบมีสิทธิ์ได้ลงไปแบบทดสอบเนาะอย่างแม่เขาก็จะเป็นสายฟ้าใช่ไหมลมพ่อเป็นสายฟ้าพ่อเป็นสายแม่เป็นลมใช่ใช่เนาะอะไรอย่างงี้ซึ่งลูกชายเขาก็แบบลมก็สร้างวิหารอีกแล้วก็แบบสีธาตุไปเลยอะไรอย่างงี้อะไรอย่างงี้ทั้งสองคนก็จะมีแบบเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นแตกต่างกันอะไรอย่างงี้แล้วเข้าใจว่าฝั่งของหลังเกิร์ดน่าจะเป็นเวแบบว่าดินแดนแบบอิสระไม่มีกฎอะไรก็คือแบบใช้ชีวิตชิวๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบพ่อแบบถึงวันนึงเนี่ยเจ้าจะต้องไปแบบเป็นตัวแทนแล้วเนาะเพราะในการไปหาไอ้ไข่มุกอัศจรรย์นี่เหมือนเขาก็มีกฎระเบียบว่าห้ามระดับมันเกินระดับแล้วเกินระดับ6ใช่ไหมก็จะมีแค่น่ะ2คนเนี้ยที่แบบเข้าๆในแต่ของระดับของฝั่งตัวเองเลยก็ระดับ5ทั้งคู่เลยแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ต้องแบบได้มาเจอกันต้องแบบว่ามาแย่งชิงไข่มุกอัศจรรย์กันแต่คิดว่าน่าจะได้รู้จักกันตอนหลังแล้วเหมือนจะได้ช่วยกันอะไรอย่างงี้เพราะยังเดี๋ยวยังต้องมีตัวละครอีกเยอะเลยเนาะใช่แต่ก็เปิดเรื่องมาได้ถือว่าว้าวว้าวในเรื่องก็ไม่คิดว่ามันจะแนวคอมเมดี้หน่อยๆประมาณนี้อะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวเราติดตามกันต่อละกันว่าใน EP หน้าจะเป็นยังไงต่อไปเนาะนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วทั้งหมดซาเลชั่นกับอนิเมะดินก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็กกับปอนทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทั้ง3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ